เอวังการ์ดเข้ามาแล้วค่ะโอ้โหเล่นบอกชื่อรุ่นก่อนเลยนะครับเนี่ยยังไม่ทักทายท่านผู้ชมเลยครับเอางั้นก็สวัสดีคุณผู้ชมก่อนก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตูนเบนเคค่ะมาจะแปลเบนเคครับก็พี่แปนคะวันนี้รถเข้าใหม่ของเราหลายๆคนก็ถามหาแล้วก็นานๆจะเข้ามาทีตูนก็อยากบอกชื่อรุ่นตั้งแต่ต้นรายการเลยค่ะท่านผู้ชมกันเลยดีกว่าครับและนี่ก็คือรถเข้าใหม่ประจำวันของเราแล้วก็เป็นคันแรกของสัปดาห์นี้นะคะกับ Mercedes-Benz C180 เอวังการ์ดค่ะเขามาด้วยรหัสตัวถัง W205 คืออะไรก็คือรุ่นที่ขายอยู่ปัจจุบันป้ายแดงของ C-Class นั่นเองค่ะคันนี้นะคะเขามาด้วยภายนอกเป็นสีขาวโพล่าไว้ภายในของเขาเป็นเบาะหนังสีดำทั้งคันดูแลรักษาง่ายแล้วก็เรียบหรูด้วยค่ะดีไซน์ด้านหน้าของเขานะคะก็จะถูกตกแต่งด้วยชุดแต่งเอวังการ์ดไฟหน้าของเขาเป็นระบบ High Performance ค่ะที่จะช่วยเพิ่มความส่องสว่างยามค่ำคืนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น Daytime Running Light นะคะหรือว่าไฟเลี้ยวค่ะที่สามารถส่องสว่างเพิ่มความสวยงามให้กับโคมไฟหน้าดูหรูหราแล้วก็มีมิตินะคะแถมที่สำคัญคันนี้เลขไมล์เพียงแค่ 20,000 กว่าโลด้วยนะคะดีไซน์ด้านหน้าเรียกว่าสวยสุดตานะครับเรามาดูดีไซน์ด้านข้างกันครับที่ลบเหลี่ยมมุมจากรุ่นก่อนๆเลยครับทำให้รถมีความโค้งมนและมีความสวยทันสมัยอยู่เสมอครับคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กซ์มาติสโป๊กขนาด17นิ้วครับให้ความนุ่มนวลและความสวยงามแก่ตัวรถเป็นอย่างมากเลยครับและนี่ก็คือดีไซน์ที่ดีที่สุดแล้วก็สวยที่สุดของ Mercedes-Benz นะคะอยู่ในรถคันนี้แล้วค่ะดีไซน์ไฟนะคะได้ถูกออกแบบมาด้วยเส้นสายของ LED ค่ะเวลาผู้โดยสารนะคะหรือว่าผู้ขับขี่เหยียบเบรกยามค่ำคืนให้ความเด่นสุดตามากแถมเขายังจำลองมาจากรุ่นพี่ใหญ่อย่าง S-Class ด้วยนะคะข้อดีของ C180 นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับขนาด 1,600cc 156แรงม้ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นกระสอบนอกนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดครับทำให้ประหยัดน้ำมันและค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาเนี่ยไม่แพงเลยนะครับโอ้โหถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะคะเนี่ยที่สำคัญนะครับเลขไมล์เป็นแค่ 21,000 กิโลเท่านั้นเองครับเมื่อเข้ามาภายในนะคะตูนนะชอบสุดๆกับดีไซน์ที่เขาถูกออกแบบมาใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลตรงกลางนะคะที่มีดีไซน์ล้ำสมัยแล้วก็ทิมตรงกลางนะคะเขาจะเป็นลายแบ็คเปียโนค่ะสีดำเข้มเหมือนหัวกดเปียโนเลยนะคะแถมโทนภายในของเขาค่ะก็จะเป็นโทนสีเบจตัดกับเบาะหนังสีดำให้ความหรูหรามากเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วครับและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ให้มันอย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับพร้อมเป็นมี3จุดนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบแพดเดิลชิฟต์นะครับหน้าจอที่เป็นระบบออดิโอ20นะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงจากจุกหรือว่า YouTube ได้เลยนะครับผมหน้าจอของเขานะครับสามารถควบคุมด้วยระบบทัชแพดตรงนี้นะครับผมที่ทำงานเหมือนเมาส์ในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับและตรงนี้มีระบบ Agility Control นะครับสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ตามรูปแบบของผู้ขับขี่ได้เลยนะครับและคันนี้นะคะเขาก็ยังมี Air Duo Zone ค่ะสามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้ด้วยนะคะเอาใจคนขี้ร้อนหรือว่าเอาใจคนขี้หนาวได้ด้วยค่ะ wow. แล้วด้านหลังที่ตูนนั่งอยู่นี้นะคะก็มีม่านหลังด้วยค่ะที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าคอนโทรลได้จากทางด้านหน้าคอนโซลตรงนี้ค่ะถือว่าหรูหราครบค่าจริงๆในราคาน่ารักน่ารักนะคะใช่แล้วครับเพียงแค่ 1,790,000 บาทเท่านี้นะครับโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะแถมคันนี้ราคาก็ยังน่ารักอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปรถเข้าใหม่ประจำวันกันอีกครั้งนะคะกับ Mercedes-Benz C180 Evergarde ค่ะเขามาด้วยสีภายนอกเป็นสีขาวโพล่าไว้นะคะภายในของเขาเป็นเบาะหนังเต็มสีดำทั้งคันค่ะรถคันนี้เป็นรถแบบซีดานในรหัสตัวถังล่าสุดของซีคลาสที่กำลังขายอยู่เลยนะคะปาดเปรี้ยวโฉบเฉี่ยวสปอร์ตแล้วก็สวยงามด้วยค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งอวกาศนะครับไฟหน้าที่เป็นระบบ LED High Performanceล้อมัลติสโป๊กขนาด17นิ้วภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำพร้อมเมมโมรี่แพ็กเกจคอนโซลการตกแต่งด้วยลายแบ็คเปียโนหน้าจอออดิโอ20พร้อมระบบบลูทูธและระบบครูซคอนโทรลเลขไมล์เพียงแค่ 21,000 กิโลกับรถปี2014และราคาที่เบนเคตั้งไว้เพียงแค่ 1,790,000 บาทเท่านั้นเองครับแล้วคันนี้ยังเป็นรถสูตรเบนซ์ไทยแลนด์ด้วยนะคะใครกำลังมองหารถญี่ปุ่นป้ายแดงลองมาดูคันนี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะครับเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะวันนี้การ์ตูนกับพี่แปะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ